ก่อนสิขอไปรับส้มคลิปกับฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งดักให้ผมมั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสวมผู้เจ้าผู้เฒ่าดาวดักกลับเข้ามากับผมบ่าวน้อยคนอุดรคือเก่าโอ้ยนะครับบ่เว้าหลายนะครับเฮ็ดเมนูหยังกับเบิ่งเอาโหลดนะครับผมใส่ปีกไก่บนนะครับผมนำปลาเมกาเชฟนะครับผมหลักเสียงเด้อผงปรุงรสนะครับบักขามเปียกจากเขาผู้พ่านนะครับผมใส่ซำนีแล้วก็น้ำตาลปี๊บต้นตาลตะโนดนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับผมแล้วก็แป้งทอดกรอบบ้านเฮานะครับผมวิธีการเฮ็ดนี่ผมเสร็จบ่ยากนะครับผมหมักไก่ก่อนเลยใส่น้ำปลาเมกาเชฟแท้นะครับนำเข้ามาจากเกาหลีใต้นะครับผมแมนบ่เนาะบัดนี้ใส่เข้าไปโลดนะครับ1ซ้อนโต๊ะบ้านเฮานะครับผมใส่หลายบ่ดีมันสิเค็มนะครับเฮาใส่ไปเสร็จเฮาก็สิหมักนะครับผมวิธีการหมักนี่เฮาก็สิใส่ซ้อนคนยกก่อนนะครับผมพอคนแล้วนะครับผมจากนั้นผมก็สิเอาซ่อมนะครับมาแท่งไก่นะครับแท่งคือเฮาเขียดแขนมันมานะครับผมแท่งเข้าไปโลดนะครับแท่งให้เพื่อหยังเพื่อให้น้ำปลามันซึมเข้าไปในไก่นะครับผมเวลาทอดออกมาเรากรอบนอกนุ่มในบ่แม่นเข้มในนะครับผมหอมน้ำปลาอยู่ข้างในนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ้ยผมบ่อยากสิภาคเฮ็ดกับเขาแล้วย่ำใดนะครับเมิดก่อนย่ำนั่นเจ้าภาพยังบ่เคยได้กินลูกหลานกินก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็สิเอาแลบซีนนะครับเนี่ยแลบซีนก็เอามาซีนปิดไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้15นาทีถึง30นาทีเท่านั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมระหว่างทางเฮาลอกไก่หมักเขาที่เขาโตนะครับมาเตรียมแป้งนะครับผมใส่น้ําเปล่าบ่หลายนะครับ1ถ้วยน้อยนะครับผมเฮาก็เทแป้งทอดกรอบลงไปโลดนั่นล่ะอย่าเอามาท่าหน้าเด้ออย่าหาทําเด้อครับผมสิวสิขึ้นหน้านะครับผมจากนั้นนะครับเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับเทลงไปโลดนะครับผมนั่นล่ะโอ้โหตะเกียบกับมานะครับผมคนแป้งมันเข้ากันซะก่อนเด้อบ่คนมันเข้ากันมันสิเป็นอย่างอื่นล่ะครับอย่าลืมใส่ผงปรุงรสลงไปนําเด้อนะครับสูตรนี้นะครับเฮ็ดขายผมบอกเลยว่าแซ่บขายดิบขายดีขายจนว่าหมาลักกินนะครับผมขายจนว่าหมามันดักทางเฮานะครับลักกินไก่ทอดเฮาผมบอกเลยพอเฮาคนแป้งเสร็จแล้วนะครับเฮาเทน้ําลงไปโหลดนะครับนั่นล่ะเทนิดเดียวก็เดินสเต็ปแรกนะครับแล้วก็คนให้มันเหนียวคือขี้หมูก่อนให้มันเหนียวคือขี้หมูบ้านเฮาก่อนนะครับผมเราก็จังค่อยๆเทลงไปทีละนิดนะครับผมพอมันเหนียวคือขี้หมูเสร็จน่ะมันบ่ครับเฮาก็คนไปเรื่อยๆให้มันคือซี่รีแลกจะค่อยกินซี่รีแลกบ่กับกล้วยบดน่ะสเต็ปเดียวกันเลยนั่นล่ะเฮาคนคือกันนั่นล่ะเฮ็ดคือกันเลยนะครับผมเฮ็ดบ่ยากนะครับสูตรแป้งผมนี่แซ่บขายดิบขายดีนะครับผมระวังทางเลยนะครับออกจากเฮียนปุ๊บโอ้โหลูกค้าโบกนะครับผมซื้อหนึ่งขอแถมอีกตั้งหากเพราะอย่างลูกค้าบ่มีเงินซื้อว่าซั่นนะครับผมเอาล่ะนะครับพ่อเทน้ําลงเทียสุดท้ายนะครับคนออกมาแป้งก็สิเป็นประมาณซํานี้นะครับผมมันก็สิเลี้ยวๆพอดีนะครับผมแล้วก็เฮาเอาตะเคียบจิ้มขึ้นมาเบิ่งแล้วก็ยืดลงมาเนี่ยว่ามันสิยดติ๊งๆๆมันสิบ่ยดเลี้ยวเกินไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็สิเอาไก่ออกมาจากตู้เย็นบ้านเฮานะครับผมนั่นล่ะนะครับเอาไก่ลงไปแช่ในแป้งก่อนนะครับนั่นล่ะเอาใช้ลงไปโลดนะครับผู้ใดมากินหลายก็เฮ็ดหลายๆเด้อนะครับผมเฮ็ดหน่อยมันบ่พอขี้แควบ้านเด็กน้อยบ้านผมนะครับผมแล้วก็ย้ําไก่ให้เข้ากับแป้งบ้านเฮานะครับเข้าไปเลยเข้ากับแป้งให้มันเข้าเนื้อกันดีๆนะครับผมแล้วก็เฮาก็สิไปข้างกระทะนะครับผมใส่น้ํามันถ้าเป็นกระทะใหญ่นะครับก็ใส่หลายในเด้อน้ํามันนะครับผมอย่าใส่หน่อยใส่แบบว่ากะให้มันประมาณแบบว่าเวลาทอดแล้วมันถ่วงไก่พอดีอ่ะครับผมนั่นล่ะผมใส่ลงไปโลดน้ํามันนี่ก็เป็นน้ํามันอันทั่วเขียวทั่วเหลืองทั่วหยังก็ได้นะครับผมหรือน้ํามันหมูก็ได้นะครับผมแล้วก็ข้างกระทะให้มันร้อนนะครับผมเทคนิคผมนี่กระทะต้องร้อนนะครับผมน้ํามันต้องร้อนนะครับเฮาสิใส่ไฟประมาณไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงๆนะครับผมบ่แรงนี่ระวังเด้อแป้งสิติดกระทะนะครับแล้วก็เฮาก็สิเอาไก่นะครับพอน้ํามันฮ้อนเฮาก็เอาไก่ลงมาเลยนะครับผมเอาไก่ลงมาทอดนะครับโอ้ยผมบอกเลยว่าแซ่บนะครับผมเอาไก่ลงไปทอดนะครับยอดลงไปเด้อระวังน้ํามันกระเด็นใส่เด้อผมบอกเลยขั้นตอนนี้บ่ระวังมีโพ่งนะครับ
เป็นแผลทุบพุทโพงตามแขนตามขาได้นะครับผมระวังน้ำมันแตกนะครับเอากับไข่เอาไว้พอแมนเอาไข่เอาไก่นะครับผมลงไปทอดให้มันเหมือดเลยนะครับผมทอดสาวเดียวนะครับผมทอดสาวเดียวเป็นยังนะครับถ้าจะไม่ทอดหลายสาวนะครับนั่นละทอดให้กรอบอย่าเปล่าพริกด้วยเทคนิคผมทาให้ไก่สุกจักข่างนึงก่อนนะครับจังพริกนะครับมันจังบ่แป้งมันจังบ่ติดกระทะแป้งจังบ่เละนะครับนั่นละโอ้ยนั่นละเข้าไก่เหลืองกรอบข่างนึงแล้วเข้ากับพริกบึ๊บนั่นละโอ้โหคุณน้ามันไก่เขาจะได้กินบ่โอ้โหบ่ปากแล้วถ้ารู้ได้กับเบิ่งหอดน้ำลายจะแตกจะอยากหยำไก่บอกเลยว่าแซ่บกับพ่อกับไก่บอนซ่อนนะครับผมบ่หาลาดกับกินไก่บอนซ่อนมากินไก่ทอดกรอบลาดซอสบักขามบ้านเฮานะครับนี่ล่ะโอ้แซ่บเฮ็ดกินง่ายๆเมนูนี้นะครับผมนั่นละเอาเด้อเอาเด้อพ่อและพี่น้องพ่อไก่สุกแล้วนะครับผมกับสิเฮ็ดอีหยังตากขึ้นมาพักไว้กับกระดาษซับมั่นนะครับผมเป็นยังคือต้องใส่กระดาษซับมั่นเพื่อให้มันดูดน้ำมันออกจากไก่บ่ให้แป้งเฮามันอมน้ำมันนะครับนั่นล่ะตากขึ้นไว้ให้เหมือนเลยนะครับผมนั่นล่ะโอ้โหอยากกินเด้นั่นแล้วเนาะเมนูนี้นะครับผมระวังเฮาพักไก่ไว้นะครับเฮามาเฮ็ดน้ำซอสเอาไว้ราดนะครับใส่น้ำมะขามเปียกเข้าลงไปเลยนะครับผมใส่ตามผมก็ได้เด้อจักประมาณสัก6ช้อนโต๊ะนะครับผมนั่นล่ะมันผสมนะครับผมมะขามเปียกจากเขาผู้พ่านนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บต้นตาลตะโนดบ้านเฮานี่แหละนะครับของไทยนี่แหละดีที่สุดนะครับผมจากนั้นนะครับผมกะสิคนนะครับคนทุกอย่างให้มันละลายนะครับทั้งน้ำตรงน้ำตาลนะครับผมคนลงไปลวดนะครับผมโอ้ยซอสกะสิออกประมาณเปรี้ยวหวานนะครับผมแซ่บผมบอกเลยไก่สูตรนี้แซ่บคักนะครับขายอยู่หน้าห้านขายอยู่หน้างานหมอลำนี่โอ้ขายดีขายดีนะครับซุ้มหมูขี่เหล่านี่มากคักนะครับผมเอาไปกินเป็นกับแก้มนะครับผมบอกเลยนะครับเมนูและได้เสริมนะครับหลังจากเอาคนให้น้ำตาลละลายแล้วเขาใส่แป้งมันลงไปสักช้อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็คนให้แป้งมันมันเหนียวนะครับผมนั่นละนะครับพอสมมุติมันเหนียวแล้วนะครับเขาเสียเพี้ยนอย่างเขาก็เอาไปราดไก่เขาตัวนะครับผมนะครับผมจัดจานจัดไก่ใส่จานเฮานะครับผมตักซอสนี่เฮาเฮ็ดเรียบร้อยนะครับคนๆเหนียวๆนะครับอู้ยคุณน่ะเอามาราดใส่หน้าไก่เฮาเลยนี่โอ้ยผมบอกเลยว่าแซ่บนะครับผมเฮาก็โรยสุดท้ายเฮาตบท้ายโดยโรยง่าลงไปนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมหากมักเมนูนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจผมเมมเบอร์เทื่อหน้าคุณส่วนเมนูอย่างมาฝากอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมบ๊ายบาย